สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมวิชาญสุมาลีจากช่องวิชาญโฟโต้ช่องของเราพูดคุยในเรื่องของการถ่ายภาพแล้วก็เรื่องของกล้องสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาพูดคุยเกี่ยวกับการที่ผมได้กล้อง S5 Mark 2มาใหม่ทุกครั้งที่ผมได้กล้องมาใหม่นะครับผมจะทำการเซตอัพคอนโทรลของกล้องก่อนครับ อธิบายอีกครั้งครับการเซตอัพคอนโทรลก็คือหมายความว่าเวลาผมได้กล้องมาใหม่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนรุ่นไหนก็ตามนะครับผมก็จะนั่งอ่านคู่มือแล้วหลังจากนั้นผมก็จะเซตให้กล้องเนี่ยมันมีระบบคอนโทรลที่เข้ากับการใช้งานของผมที่จะให้ผมสามารถที่จะควบคุมกล้องได้ทุกฟังก์ชันที่มันจำเป็นที่ผมจะใช้นะครับผมจะดึงมันมาไว้ใกล้ๆมืออันแรกเลยผมจะเช็คว่ามันมีตัวคอนโทรลที่เป็นบอททอมอยู่ในบอดี้ของกล้องเนี่ยอยู่กี่จุดและมีอะไรบ้างแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันนะครับมันไม่มีหลักการที่แน่นอนในการดีไซน์กล้องเลยโดยเฉพาะถ้าเป็นพวกกล้องที่เป็นเลขตัวเดียวตัวท็อปๆของแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันจะมีปุ่มที่เป็นบอททอมที่เป็นบอททอมของโทนต่างๆเนี่ยครับย้ายมาอยู่ข้างนอกเนี่ยเต็มไปหมดเลยฮะเราต้องดูว่ามันมีอะไรบ้างแต่พอกล้องที่เป็นรุ่นเล็กลงมาเล็กลงมาเล็กลงมาเนี่ยมันจะซ่อนพวกบอททอมนี่เข้าไปข้างในเรื่อยๆจนถ้าเป็นรุ่นล่างๆนะครับปุ่มต่างๆเนี่ยจะเข้าไปอยู่ข้างในเกือบหมดเลยมีเหลืออยู่ข้างนอกนิดเดียวเพราะว่าเขาดีไซน์ให้มันไม่เกะกะนะฮะอย่างตัว S5 Mark 2ตัวนี้ของผมเองเนี่ยมันก็จะเป็นรุ่นรองลงมาเพราะว่าตัวท็อปสุดของพานามันจะเป็นตัว S1 S1 RA นะครับตัวนี้มันก็จะอยู่กลางๆก็คือมันก็จะมีปุ่มที่อยู่ข้างนอกเนี่ยประมาณนึงซึ่งเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับว่ามันมีอะไรอยู่ตรงไหนกันบ้างครับทีนี้เรามาดูกันว่า Panasonic Lumix S5 เนี่ยเขาเอาปุ่มออกมาไว้ข้างนอกมีอะไรให้มาบ้างนะครับโอเคตรงนี้แน่นอนมันก็ต้องมีปุ่มชัตเตอร์ปุ่มเรคคอร์ดมีไว้บาลานซ์ ISO แล้วก็ปุ่มชดเชยแสงอยู่ตรงนี้นะทีนี้พอมาดูที่ไดอัลโหมดตรงนี้นะที่เป็นชูตติ้งโหมดนะครับมันก็จะมี M มี S มี P มี A นะครับมี IA แล้วก็ที่เหลือนี่ก็มี C 1ถึง3แล้วก็มีปุ่มวิดีโอตรงนี้แล้วก็มี S&Q ซึ่งเหมือนกับตัว S5 Mark 1มีเหมือนเดิมไอ้ปุ่มนี้ถ้าเป็นงานสายวิดีโอนี่มีประโยชน์มากเลยนะครับแล้วก็ออนออฟทีนี้มาดูฝั่งด้านซ้ายมือตรงนี้ก็จะเป็น driving mode นะครับก็คือเป็นตัวที่เอาไว้ระบุว่าเราจะถ่ายด้วยความเร็วเท่าไหร่ของเวลาเราจะถ่ายรัวหรือถ่ายทีละช็อตหรือตั้งเวลาถ่ายอย่างเงี้ยนะมันก็อยู่ตรงนี้อันนี้รวมๆถ้าเทียบกับกล้องพวกรุ่นโปรเนี่ยถือว่าเมนูที่อยู่ข้างนอกของ S5 Mark 2นี่กับ S5 Mark 1เนี่ยเขาเข้าไปไว้ข้างในค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวผมจะพลิกให้ดูด้านหลังอีกครับว่าด้านหลังเหลืออะไรอยู่บ้างทีนี้เรามาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังของกล้อง S5 Mark 2เนี่ยก็จะมีตัวโฟกัสโหมดอยู่ตรงนี้เราสามารถที่จะกดแล้วลัดเข้าไปดูเพื่อจัดการเกี่ยวกับการโฟกัสว่าจะให้มันดีเทคยังไงบ้างหรือใช้แอเรียเท่าไหร่ในการโฟกัสแล้วด้านบนนะครับก็จะมีโฟกัสโหมดแบบว่าเป็นช็อตเดียวคอนติเนียโหมดแล้วก็เมนนวลโหมดอยู่ตรงนี้ข้างซ้ายนี่ก็จะเป็นปุ่มเพย์ข้างๆปุ่มเพย์นี่ก็จะเป็นปุ่มที่เอาไว้ปรับตัวช่องมองภาพนะครับส่วนด้านขวานี่ก็เป็นออนิโพทอมเป็นโฟกัสออโต้โฟกัสออนนะครับแล้วก็มีคิวโหมดอยู่ตรงนี้แล้วตรงจุดนี้ก็จะเป็นที่วางนิ้วของไดอัลคอนโทรลนะครับมีปุ่มเมนูอยู่ตรงกลางต่อมาก็จะเป็นปุ่มย้อนเมนูนะครับแล้วก็มีดิสเพลย์โหมดตรงนี้แล้วก็มีปุ่มดีลีทอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับว่ากล้องซีรีส์กลางๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะเอาเมนูเนี่ยซ่อนเข้าไปอยู่ข้างในค่อนข้างเยอะทีนี้พอเรารู้แล้วว่ากล้องตัวกล้องเองเนี่ยมีเมนูอยู่ข้างนอกเนี่ยไม่มากเท่าไหร่เพื่อไม่ให้มันรกมือเกินไปนะครับไม่เหมือนพวกรุ่นท็อปๆเนี่ยเขาก็จะเอาเมนูเข้าไปอยู่ข้างในหลังจากผมสำรวจปุ่มต่างๆที่เป็นปุ่มคอนโทรลของกล้องที่อยู่ด้านนอกทั้งหมดแล้วผมก็จะเริ่มไปตามหาครับว่าตัวฟังก์ชันที่มันหายไปเนี่ยตัวปุ่มคอนโทรลที่มันหายไปเนี่ยมันไปอยู่ในเมนูตรงไหนบ้างแล้วผมสามารถคัสตอมไหมหรือว่าเรียกมันขึ้นมาอยู่ในจุดที่ง่ายที่สุดที่ผมจะใช้งานได้ยังไงทีนี้ผมจะพาไปดูครับว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างแล้วผมจะดึงอะไรออกมาบ้างเอามาไว้ตรงไหนไปดูกันครับเริ่มแรกเลยเนี่ยกล้องเวลาเราได้ออกมาจากกล่องนะครับมันก็จะเป็นค่า default ของโรงงานแต่ถ้าใครเอาไปใช้แล้วมาสักระยะหนึ่งแล้วปรับมั่วไปมั่วมาแล้วเดี๋ยวมันจะเมนูไม่เหมือนผมก็ไปที่ตรงนี้นะครับเราจะทำการรีเซ็ตด้วยการเข้ามาที่เมนูนะแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆตรงรูปประแจแล้วลงมาที่รูปเฟืองนะครับแล้วไปที่รีเซ็ตแล้วก็ทำการรีเซ็ตมันจะทำการรีเซ็ตเซตติ้งทั้งหมดแล้วหลังจากนั้นเราก็กลับมาที่เมนูอีกครั้งครับพอเราเข้ามาที่เมนูครับตัวแรกที่ผมจะจัดการเลยก็คือผมจะไปที่สัญลักษณ์รูปฟันเฟืองนี่นะแล้วก็เข้ามาที่เมนูย่อยนะครับดึงลงมาเรื่อยๆมันจะลงมาที่รูปไดอัลนะครับแล้วเข้ามาที่ไดอัลเซตซึ่งเป็นเมนูย่อยตัวสุดท้ายแล้วกดเข้าไปครับแบบนี้มันจะมีปุ่มที่มีชื่อว่า Adjust Dial F and SS ซึ่งมันย่อมาจาก F Stop กับ Shutter Speed นะครับพอเราเข้ามาข้างในเนี่ยมันจะมีช้อยให้เลือกตั้งแต่รูปแบบการจัดของไดอัลว่าตัวหน้ากับตัวหลังเนี่ยจะทำงานยังไงโดยปุ่มไดอัลตัวหน้าเนี่ยก็เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะให้มันคอนโทรลอะไรบ้าง
างแล้วตัวหลังคอนโทรลอะไรบ้างตัวผมเองผมจะเลือกใช้ตัวเซตที่5นะครับก็คือในชูตติ้งโหมดแต่ละแบบไม่ว่าจะเป็นแบบโปรแกรมแบบaperture แบบคุมสปีดชัตเตอร์หรือว่าแบบแมนนวลเนี่ยผมจะใช้ไดอัลตัวหน้าเนี่ยคุมตามค่าที่เพื่อนๆเห็นสัญลักษณ์เลยนะฮะถ้าเพื่อนๆเห็นก็จะเดี๋ยวผมชี้ให้ดูอย่างถ้าเป็นโปรแกรมโหมดก็จะใช้ไดอัลตัวหน้าเนี่ยคุมตัวโปรแกรมถ้าเป็น A โหมดก็ใช้ไดอัลตัวหน้าเนี่ยคุม f-stop นะครับแล้วก็ถ้าเป็น S โหมดเนี่ยก็ใช้ไดอัลตัวหน้าคุม shutter speed แล้วก็ถ้าเป็น M โหมดไดอัลตัวหน้าจะทำหน้าที่คุมค่า f-stop นะครับแล้วเมื่อเป็น M โหมดเนี่ยมันจะคุมค่าฟังก์ชันตัวที่2ด้วยไดอัลตัวหลังนะไดอัลตัวหลังนี่ก็จะคุมเป็น shutter speed มันจะแยกกันในแมนนวลโหมดแบบนี้นะครับเราก็กดเซตไปทีนี้ต่อมาผมจะขยับลงมาอีก3เมนูครับด้านล่างก็จะเป็นตัว Control Dial Adjustment นะซึ่งเดิมทีถ้าเป็นค่า Default มาจากโรงงานเนี่ยมันจะเอาปุ่มตรงนี้ไว้ที่ Headphone Volume นะครับส่วนผมเองเนี่ยกล้องของผมเองตัว S5 ตัวนี้ผมเน้นถ่ายภาพนิ่งผมจะเอามาลงมาเพื่อเป็นคุม ISO นะครับผมก็จะกด ISO นะครับตัว Dial Control ที่อยู่ด้านหลังนี่ก็จะคุม ISO แทนหลังจากนั้นผมก็จะกดออกจากเมนูออกไปนะครับซึ่ง S5 Mark 2นี่มันเป็นแบบ Touch Full Screen นะครับใช้งานง่ายครับตัวต่อมาครับให้เรากลับออกมาที่เมนูด้านนอกนะครับด้านนอกก็คือถอยกลับออกมาตรงรูปไดอัลนี่นะที่เป็นเมนูย่อยของตัวเฟืองนะครับเฟืองแล้วก็ไดอัลปรับขึ้นไปที่ Quick Menu Setting พอเราเข้าไปข้างในใน Quick Menu Setting มันจะมีตัวนี้นะฮะเพื่อนๆเห็นไหมฮะ Layout Style มันจะมีอยู่2โหมดผมจะพาเพื่อนๆเข้าไปดูนะมันจะมีโหมดที่1โหมดที่1เนี่ยมันจะเป็นสไตล์ของกลุ่ม S Series ก็คือมันจะมีจอ Preview ภาพแล้วก็ด้านขวานี่ก็จะเป็นเมนูที่เป็นเมนูย่อยๆนะครับเวลาเรากดคิวเมนูเข้ามามันก็สามารถคัสตอมไมซ์ตรงนี้ได้หมายความว่าตอนที่เรากดคิวเมนูเนี่ยเรายังไม่ละออกจากตัวการพรีวิวภาพคือพร้อมถ่ายด้วยแล้วก็เข้ามาแอดจัดตัวเมนูได้ด้วยนะครับแต่ทีนี้ถ้าเป็นโหมดที่2นะครับสไตล์ที่2เนี่ยมันจะเป็นแบบที่คลาสสิกสไตล์ของพานาของลูมิกนะฮะมันจะเป็นเมนูเหมือนในอยู่ในพวกกลุ่มไมโครโฟเตอร์มันจะมีแต่เมนูขึ้นมาทั้งหมดเลยแล้วก็ไม่มีพรีวิวตอนนี้ผมใช้ S2 ผมจะลองใช้ตัวรูปแบบใหม่ของเขานี่ดูนะครับผมจะใช้เป็นโหมด1หลังจากนั้นผมก็จะลงมาที่ไอเทมคัสตอมไมซ์นะครับทีนี้มันมีไอเทมคัสตอมไมซ์แบบโฟโต้กับวิดีโอแต่ว่าผมใช้กล้องตัวนี้ถ่ายภาพนิ่งเป็นหลักเลยนะฮะเพราะว่ากล้องวิดีโอผมมีอีกตัวนึงผมจะเข้าไปเซตเฉพาะตัวภาพนิ่งเป็นหลักนะฮะก็คือตรงเนี้ยมันก็จะเป็นการเซตเพื่อที่จะระบุว่าในคิวเมนูเนี่ยเราจะเอาอะไรมาใส่บ้างนะครับว่าเวลาเรารัดเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างอยู่ในนั้นของผมเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยตัวแรกนี่ก็จะเป็นโฟโต้พิกเจอร์สไตล์นะครับแล้วตัวที่2ก็จะเป็นไวท์บาลานซ์ตัวที่3ก็จะเป็น ISO ตัวที่4ก็จะเป็นแมทริ่งโหมดตัวที่5นี่ก็จะเป็นaspect ratio นะครับแล้วก็มีตัวพิกเจอร์คุณภาพนะครับตัวนี้เราจะเปลี่ยนเป็น JPEG หรือ File RAW ก็ได้นะครับตัวต่อมาก็จะเป็น AF โหมดนะครับตัวต่อมาก็จะเป็น detect subject นะครับตัวต่อมาก็จะเป็นauto detection setting นะครับตัวต่อมาก็จะเป็น grid ตัวต่อมาก็จะเป็นการสั่นและตัวสุดท้ายผมจะใส่เป็นตัว area auto focus moving speed ปรับว่าเวลามันจะเลือกmoveตัวเคอร์เซอร์ไปดีเทคเนี่ยจะให้เคลื่อนที่แบบเร็วหรือค่อยๆไปนะครับอันนี้ผมเลือกแบบเราก็เลือกตรงนี้เอามาไว้เพื่อผมจะได้เลือกว่าผมจะใช้แบบไหนผมก็จะมาปรับได้ซึ่งเดี๋ยวแต่ละตัวนี้พวกนี้เราค่อยไปเรียนรู้ทีหลังแต่อันนี้เวลาเราตรงนี้ที่ผมให้เพื่อนๆดูก็คือเป็นในโหมดสไตล์ของมันนะครับเวลาเราคิวเมนูมาเนี่ยมันจะมีตัวไหนอยู่บ้างทีนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนนะครับหมายความว่าเวลาเพื่อนๆเข้ามาเวลาเราตั้งค่า default เข้ามาเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันแต่ละคนจะใช้ไม่เหมือนกันเราอยากจะเปลี่ยนเราก็เซตค่าเข้ามานะครับเห็นไหมฮะเราสามารถจะเปลี่ยนได้เดี๋ยวกลับไปใหม่ก่อนผมกลับไปใหม่นิดนึงสมมติว่าตัวสุดท้ายเนี่ยมันเป็น one area auto moving speed เนี่ยนะถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่ชอบไม่อยากใช้ตัวนี้ไม่อยากคัสตอมไมซ์ตรงนี้มาไว้ตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปแล้วเปลี่ยนเช่นบางคนอาจจะเอาเป็นโฟกัสพิกกิ้งก็ได้อาจจะเป็นคนที่ชอบใช้มือหมุนนะครับเราก็เปลี่ยนเอาโฟกัสพิกกิ้งเข้ามามันก็จะเข้ามาอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะเราสามารถเปลี่ยนได้หมดเลยนะฮะข้างในเนี่ยโดยกดเข้าไปมันจะมีตัวเลขบอกไว้ว่าเราสามารถเลือกเมนูคอนโทรลพวกนี้ขึ้นมาได้12ตัวใน12ตัวนี้เราอยากจะเปลี่ยนตัวไหนเราก็สามารถเข้าไปแล้วก็เลือกได้เลยฮะเลือกได้เลยว่าจะเอาตัวไหนบ้างเห็นไหมฮะมันก็จะมีอยู่2กลุ่มเนี่ยให้เราเลือกใครจะเอาแฟนโหมดขึ้นมาไว้ก็ได้อย่างเงี้ยนะครับเอาแฟนโหมดเปลี่ยนเข้ามาแทนอย่างเงี้ยมันก็จะแฟนโหมดก็จะเข้ามาอยู่ตรงนี้แทนหรือถ้าจะเปลี่ยนกลับก็กลับไปที่เมนูนะครับอันเมื่อกี้ของผมมันเป็นอะไรนะมันเป็นดีเทคมั้งตัวนี้
นี่ฮะเห็นไหมฮะเมนูพวกนี้ก็จะมาเรียงคือมันเป็นตัวที่ผมใช้บ่อยผมก็จะดึงขึ้นมาครับมันสามารถเอาไปสลับแล้วเปลี่ยนเอาตัวใหม่ขึ้นมาเอาตัวที่เราถนัดแล้วก็ตรงกับวัตถุประสงค์ที่เราต้องการแล้วก็เป็นแนวทางที่เราถนัดอย่างผมถ่ายพอร์เทรตเป็นหลักเนี่ยผมก็จะดึงพวกตัว detect eye detect human detect subject เนี่ยขึ้นมาไว้ค่อนข้างจะเยอะคือเอามาทั้ง3ตัวช่วยเลยนะครับเห็นไหมตรงนี้แล้วก็พวกไว้บาลานซ์ ISO อะไรพวกนี้ผมดึงขึ้นมาหมดเลยผมจะไม่ค่อยดึงพวกโหมดที่มันลึกๆหรือโหมดที่ไปซัพพอร์ตฝั่งวิดีโอขึ้นมาไว้ตรงนี้ฉะนั้นเวลาเรากดคิวเมนูมันจะเข้ามาอยู่หน้าตาแบบนี้รอเราเลยนะครับถ้าเสร็จแล้วเราก็ถอยกลับออกไปนะครับกดที่ทัชสกรีนก็ได้ทีนี้พอเรากลับออกไปเมนูข้างนอกนะครับอีกตัวนึงที่เราจะต้องตั้งนะครับที่ผมจะตั้งไว้เป็นประจำก็คือเพื่อนๆก็ไล่ลงมาจากตัวนี้นะเมื่อกี้เราอยู่ตรง Dial Mode เนาะให้ลงมาตรงตัวนี้นะครับเป็น In Out เนี่ยนะแล้วก็เข้ามาตรง Fan Mode เนี่ยครับแล้วก็กดเข้าไปคือ S5 Mark 2เนี่ยมันเป็นกล้องที่มีพัดลมระบายความร้อนเราสามารถที่จะเข้ามาตั้งได้หลายรูปแบบเลยนะครับตั้งแต่ออโต้1ออโต้2 Fast Normal Slow หรือบางทีก็ปิดไปได้เลยนะครับแต่ว่าตัวผมเองเนี่ยผมจะใช้ออโต้2นะครับออโต้2มันจะบอกว่า The Fan Speedwill be select automatic นะครับ depending on the camera is internal temperature the fan will be disable it not need นะครับก็คือพัดลมเนี่ยมันจะทำงานก็ต่อเมื่อภายในของตัวกล้องเนี่ยมีความร้อนนะครับแล้วถ้ามันอุณหภูมิมันกลับมาปกติมันก็จะตัดระบบแล้วก็ไม่ทำงานนะครับเป็นระบบออโต้2ผมก็จะเลือกตัวนี้เอาไว้ปึ้งเนี่ยครับแล้วก็กลับไปที่เมนูหลักนะครับทีนี้มาดูอีกเมนูนึงครับที่ผมจะเซตเป็นเมนูสุดท้ายในระบบของกล้องผมก็คือการเซตเวลาครับเซตนาฬิกามันจะอยู่ตรงรูปประแจนะแล้วก็เข้าพอเข้ามาเมนูข้างในนะครับให้เลื่อนลงมาที่รูปประแจที่มีจุด3จุดอยู่ข้างล่างนะแล้วก็เข้าไปที่เซตคล็อกครับแล้วก็ดูว่าวันที่เวลาของกล้องเนี่ยตรงไหมนะครับเพราะว่าทำไมผมถึงต้องซีเรียสในการเซตเวลาให้ตรงกับเวลาเป็นจริงเพราะว่าเวลาเราถ่ายภาพครับเวลาเราโยนเข้าไปในโปรแกรมตกแต่งภาพหรือเอาไปคัดภาพเนี่ยบางโปรแกรมเนี่ยมันสามารถจะแบ่งหมวดของการทำงานเนี่ยตามเวลาที่เราถ่ายนะครับเวลาวันที่เดือนปีมันจะแบ่งเป็นหมวดให้เราโดยเฉพาะโปรแกรม Lumina นะครับมันจะแบ่งหมวดของวันที่เราถ่ายนี่ได้อย่างชัดเจนเลยมันทำให้เราทำงานอย่างเป็นระเบียบดังนั้นผมเลยค่อนข้างจะเทคซีเรียสในการเซตนาฬิกาพอสมควรนะครับผมก็เข้ามาเซตให้ถูกต้องซึ่งอันนี้ก็เป็นวันที่ที่เราอัดวิดีโอตัวนี้อยู่ถูกต้องนะครับนาฬิกาของกล้องผมค่อนข้างจะถูกต้องแล้วก็มาเซตไทม์โซนซึ่งแน่นอนครับอันนี้มันก็เซตเป็นบางกอกจาการ์ตานะครับซึ่งก็ถูกต้องแล้วนะครับผมก็จะออกมาแล้วก็ย้อนกลับออกมาที่เมนูหลักนะครับก็เป็นการเสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับการเซตเมนูคอนโทรลที่ผมเอาไว้ควบคุมกล้องเป็นเมนูหลักๆที่ผมใช้งานร่วมกับปุ่มคอนโทรลที่อยู่ด้านนอกเพราะว่ากล้องซีรีส์ที่ยังไม่ใช่ตัวท็อปนะครับเขาจะซ่อนเมนูเข้ามาข้างในแต่มันค่อนข้างจะอยู่ลึกผมก็จะเข้ามาจัดการระบบพวกนี้ซะก่อนนะครับครับทีนี้เราไปดูตัวต่อไปที่ผมจะเซตนะครับก็คือเจ้า My Menu นะครับ My Menu นี่ก็จะเป็นตัวที่ผมเอาดึงเมนูที่มันอยู่ลึกๆแต่ว่าผมใช้บ่อยๆเนี่ยมาไว้ข้างหน้านะครับผมก็จะเข้าไปที่ My Menu เห็นไหมฮะนี่คือตัวที่ผมดึงเข้ามามาใส่ไว้ผมจะดึง Picture Style มาไว้Metallicโหมดนะครับ aspect ratio picture quality high resolution นะครับแล้วก็ dual native ISO ISO photo แล้วก็ min shutter speed เวลาผมถ่ายเป็น A mode นะครับซึ่งพวกนี้มันก็จะเป็นเมนูที่ผมใช้บ่อยๆผมก็จะดึงขึ้นมา flat mode image stabilizer จะมาอยู่ที่กลุ่มที่2เห็นไหมฮะมันจะมี2หมวด2กลุ่มจริงๆมันตั้งได้ถึง3กลุ่มเลยนะเนี่ยทีนี้เวลาเราจะตั้งเราจะทำยังไงเพื่อนๆก็เข้าไปที่รูปดินสอนี่นะครับแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็ไปที่แอดนะครับถ้าแอดเนี่ยตัวไหนจะเอาตัวไหนเข้ามาเนี่ยเขาจะมีช้อยให้เลือกครับเวลาเราถอยขึ้นไปเห็นไหมฮะเขาก็จะมีให้เราเลือกเลยว่าจะเอาอะไรเข้ามาบ้างสมมติผมจะเอาไทม์โซนเข้ามาผมก็กดโอเคนะเซฟเข้ามาไทม์โซนก็จะถูกย้ายมาอยู่ในตัว My Menu ตัวสุดท้ายเห็นไหมฮะไทม์โซนก็จะมาอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับทีนี้ถ้าเราสมมติว่าผมจะเอาเมนูตัวที่ผมไม่คิดว่าไม่ได้ใช้แล้วออกผมก็เข้าไปที่รูปดินสอเหมือนเดิมแล้วก็ไปที่ Delete นะครับแล้วก็ไปไล่หามันจะถามว่าเอาออกหมดไหมหรือเอาออกบางตัวผมเอาออกเป็นบางตัวผมก็คลิกเข้าไปแล้วก็หาตัวที่ผมจะเอาออกนะครับสมมติผมจะเอาไทม์โซนออกผมก็กดเข้าไปแล้วก็กด Yes เห็นไหมฮะนี่ก็ที่เหลือก็จะเป็นตัวที่ยังคงอยู่ดังนั้นเมนูที่เราใช้บ่อยมันจะอยู่ตรงรูปที่เป็นรูปคนนี่นะเป็นMy Menuเวลาเรากดเข้ามามันก็จะลัดมาตรงนี้เมนูที่อยู่ลึกๆอะฮะแต่เราใช้บ่อยๆเราก็ดึงออกมาไว้ข้างนอกมันก็จะใช้งานง่ายครับนี่ก็อีกอันนึงนะฮะและนี่ก็คือการเซตอัพเมนูคอนโทรลที่ผมดึงออกมาเพื่อให้ผมใช้งานง่ายแล้วก็ทำให้ผมสามารถควบคุมกล้องได้จากข้างในนะฮะตัวเมนูที่ไม่ต้องเข้าไปลึกมากๆแล้วก็ทุกอย่างก็จะสอดคล้องแล้วก็สนับสนุนกันกับตัวปุ่มที่มันอยู่ด้านนอกบอดี้ของกล้องถึงแม้ว่าบางตัวจะอยู่ข้างในเมนูนะแต่ผมก็จะระเบียบมันแล้วดึงมันมาไว้ในที่ที่ใกล้มือใช้งานง่ายสมมติว่าถ้าผมเห็นไหมพอผมตั้งเสร็จสมมติผมกดคิวเห็นไหมเมนูที่ผมเซตไว้มันก็จะมาอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยครับแล้วตรงนี้จริงๆถ้า
าผมเปิดเลนส์หน้ากล้องมันก็จะกลายเป็นช่องพรีวิวเห็นภาพอยู่นะฮะแล้วเราก็สามารถจะคัสตอมไมซ์เพิ่มเติมได้จากการหมุนไดอัลตัวหลังนะฮะมันจะบอกอยู่นะฮะว่าเราจะควบคุมเมนูย่อยลงไปอีกด้วยอะไรนะใช้ปุ่มไหนควบคุมค่อนข้างจะใช้งานง่ายครับจริงๆในเรื่องของการวางปุ่มแล้วก็วางเมนูเนี่ยกล้อง Panasonic เนี่ยมีชื่อเสียงมานานว่าเป็นกล้องที่วางเมนูแล้วใช้งานง่ายครับเนี่ยเห็นมั้ยฮะถ้าเป็นไวบาลานซ์เค้าก็จะบอกเลยว่าใช้ปุ่มไหนในการควบคุมคือต่อให้เราไม่เคยใช้กล้องพานามาก่อนแล้วมากดใช้เนี่ยมันก็เข้าใจครับลองไปอีกทีเห็นมั้ยฮะเค้าก็จะมาดูที่เมนูย่อยว่าจะเพิ่มไวบาลานซ์เอ้ยเราจะหมุนไวบาลานซ์ไปอีกเท่าไหร่แล้วต้องใช้ปุ่มไหนกดมันถึงจะไปนะครับเป็นกล้องที่หาเมนูค่อนข้างง่ายครับแล้วก็ถ้าเราเซตให้เป็นระเบียบแบบนี้แบบที่ผมทำเนี่ยนะก็จะยิ่งทำให้เราทำงานง่ายขึ้นไปอีกครับสำหรับกล้อง Lumix S5 Mark 2ครับนี่แหละครับก็คือวิธีที่ผมจัดการกับปุ่มคอนโทรลแล้วก็เมนูคอนโทรลของกล้อง S5 Mark 2ของ Lumix นะฮะมันจะทำให้ผมทำงานได้อย่างรวดเร็วแล้วก็คล่องตัวมากๆไม่ใช่ว่าเวลาเราจะถ่ายภาพสำคัญนะครับแล้วเรายังมางมหาอยู่ว่าปุ่มไหนอยู่ตรงไหนคอนโทรลตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่เนี่ยมันจะทำให้1เลยเราจะทำงานนั้นไม่ทันนะฮะ2มันจะเพิ่มความเครียดในการทำงานแล้วก็ทำให้เราเสียโอกาสที่จะได้ภาพดีๆกลับมาอันที่3เลยสำคัญมากมันทำให้เราดูไม่เป็นมืออาชีพนะเพราะว่าเราไม่คล่องในกล้องของตัวเองอันนี้สำคัญผมเข้าใจครับว่าหลายคนเนี่ยอาจจะบอกว่าหาปุ่มพวกนี้ไม่เจอหายากเวลาไปถามในกลุ่มคือกล้องแต่ละแบรนด์แต่ละรุ่นเนี่ยเขาจะมีกลุ่มตั้งขึ้นมาแล้วพอเราไปถามบอกพี่คะปุ่มนี้อยู่ตรงไหนเมนูอันนี้หายไปไหนบางคนที่เป็นสมาชิกเขาก็จะมาตอบแบบโยนแบบขวานผ่าซากเลยนะครับบอกว่าคุณก็กลับไปอ่านเมนูดูสิอันนี้ผมเข้าใจครับว่าบางคนที่พื้นฐานการถ่ายภาพน้อยเนี่ยต่อให้มีคู่มือมาวางอยู่ตรงหน้าแล้วแปลเป็นภาษาไทยด้วยแล้วนะครับก็ยังอ่านไม่เข้าใจครับเพราะว่าพื้นฐานในความรู้ในเรื่องของกล้องในเรื่องของการใช้กล้องแต่ละคนไม่เหมือนกันสำหรับใครที่ใช้กล้องตระกูล Lumix นะฮะตัวผมเองเนี่ยใช้ Lumix อยู่หลายตัวผมก็จะทำคู่มือตรงนี้ออกมาให้เพื่อให้เพื่อนๆ เนี่ยมีแนวทางในการเซตอัพเมนูคอนโทรลของกล้อง Lumix ทั้งหมดนะฮะเพราะว่ามันสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้สำหรับคลิปนี้นะครับผมทำเป็นการเซตคอนโทรลของกล้อง S Series เดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมก็จะทำในกลุ่ม Micro Four Thirds ซึ่งมันจะมีเมนูแตกต่างกันออกไปนะครับในตัวที่ผมทำ S Series เนี่ยนะที่ผมทำคลิปนี้เนี่ยมันเป็น S5 Mark 2เพื่อนๆสามารถที่จะเอาไปประยุกต์เพื่อที่จะเอาไปจัดเมนูของ S5 Mark 1ก็ได้หรือตระกูล S ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น S1 S1R เมนูมันจะคล้ายๆกันแต่ถ้าเป็นเมนูของตระกูลกล้อง Lumix M43 หรือว่า Micro Four Thirds นะครับมันจะมีเมนูการจัดเมนูที่แตกต่างออกไปจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการแล้วก็เป็นหลักพื้นฐานที่ผมให้เพื่อนๆเอาไปใช้ในการเซตเมนูของกล้อง Lumix ตระกูล S Series โดยเฉพาะเจ้า S5 Mark 2ตัวที่ผมใช้อยู่เนี่ยนะครับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วไม่ได้ใช้กล้องพานาก็สามารถเอาหลักแนวคิดเนี่ยไปประยุกต์ใช้กับการเซตอัพกล้องของตัวเองได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ Canon Nikon Olympus หรือว่า Sony นะครับก็ใช้หลักการเนี้ยไปเซตได้เพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องพึ่งคู่มือในการหาเมนูบางตัวนิดหนึ่งแค่นั้นเองแต่หลักการมันก็จะคล้ายๆกันครับวิธีคิดก็จะคล้ายๆกันเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะทําในเรื่องของการเซตอัพเมนู default นะครับซึ่งจะต่างกับการทำฟังก์ชันคอนโทรลของกล้องนะครับเพราะว่าเมนู default เนี่ยมันจะเป็นการไปเซตค่าพื้นฐานเอาไว้ว่าเมื่อกล้องมันอยู่ในกระเป๋าผมแล้วผมมีโอกาสจะต้องถ่ายภาพเด็ดๆเนี่ยผมดึงกล้องออกมาเนี่ยมันจะต้องพร้อมทำงานแล้วผมต้องมั่นใจได้เลยว่าผมกดปึ้งผมจะได้รูปทันทีอันนั้นจะเป็นอีกคลิปนึงนะฮะผมจะแยกออกไปอีกคลิปนึงเพื่อที่จะทำไปในเรื่องของการเซตเมนู default เอาไว้ติดตามชมกันนะครับและท้ายที่สุดนี้ครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามช่องของเรานะครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนช่องของเราแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีด้วยถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะเรียนรู้การถ่ายภาพเพราะว่าตัวผมเองทำหนังสือถ่ายภาพที่ชื่อว่า Portrait One Light Studio หนังสือเล่มนี้นะฮะจะสอนในเรื่องของการเรียนรู้การถ่ายภาพด้วยไฟแฟลชสตูดิโอตั้งแต่พื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นแอดวานซ์ที่สามารถใช้ไฟดวงเดียวถ่ายงานแฟลชอาร์ตได้เลยนะครับเป็นงานในสตูดิโอในแพ็กเกจการเรียนรู้เนี่ยมันจะประกอบไปด้วยหนังสือแล้วก็มีวิดีโอทูทอเรียลแล้วก็มี preset action แล้วก็มีไฟล์ตัวอย่างให้เพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดไปทดลองได้ด้วยนอกจากนั้นนะครับเพื่อนๆยังจะได้สิทธิ์ด้วยการเอารหัสท้ายเล่มนะครับไปเป็นรหัสเพื่อที่จะเปิดไปร่วมในกลุ่มนะครับเราจะมีกลุ่มของ Portrait One Light Studio เพื่อนๆก็จะสามารถเอาภาพการบ้านนะครับไปส่งได้ในขณะเดียวกันถ้าติดตรงไหนก็สามารถถามผมได้ผมจะเข้าไปตอบทุกคำถามเลยนะฮะท้ายสุดก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามช่องของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยขอบคุณมากครับ